วัสดีค่ะทุกคนพบกับเบียร์อีกแล้วนะคะจากร้าน Outdoor รังสิตนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเบียร์ก็มีสินค้าดีๆนะคะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือรถเข็นรุ่นใหม่นั่นเองค่ะรถเข็นรุ่นนี้นะคะเป็นรถเข็นรุ่นใหม่จากแบรนด์โคแมนนะคะชื่อรุ่นว่า Wagon Max นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาต่างจากรุ่นเดิมนะคะเพราะว่าเขาทำล้อมาให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนแล้วน้ำหนักเขานะคะมีน้ำหนักเพียงแค่11กิโลเท่านั้นอีกทั้งยังรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลเลยค่ะทุกคนความพิเศษของเขานะคะผ้าตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเมทสีใหม่สีกรีดนั่นเองนะคะแล้วก็ผ้าตัวนี้นะคะข้อดีของเขาเลยนะคะหน้าฝนแบบนี้นะคะเวลาที่รถเข็นเปียกน้ำเราสามารถใช้ผ้านะคะเช็ดทำความสะอาดได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกแล้วก็จะไปอับชื้นนะคะแล้วตัวนี้นะคะเขายังมาพร้อมท็อปด้านในเป็นท็อปสีดำด้วยนะคะทุกคนตัดกับตัวรถเข็นได้สวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถอดล้อของเขาด้วยนะคะอุ้ยตัวนี้เขาสามารถถอดล้อได้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งจะทำให้ขนาดจัดเก็บของเขานะคะเล็กลงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ค่ะทุกคนซึ่งอย่างที่เบียร์บอกนะคะรถเข็นรุ่นนี้นะคะเขาทำมาให้ล้อเนี่ยใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วพิเศษมากๆนะคะทุกคนเขาสามารถถอดล้อได้นะคะเพื่อขนาดจัดเก็บเนี่ยจะได้เล็กลงนะคะเวลาไปใส่ในรถหรือว่าหลังรถในรถอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีขนาดจัดเก็บที่เล็กนะคะแล้วก็ไม่กินพื้นที่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดล้อกันเลยนะคะเขาจะมีปุ่มเหมือนสวิตช์ไฟเลยค่ะทุกคนตรงนี้ให้เรากดนะคะพอเรากดปุ๊บล้อก็จะหลุดออกมาเลยนี่แบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะใส่ล้อกลับไปนะคะให้สังเกตตรงนี้เขาจะมีนัมเบอร์บอกนะคะเช่นตรงนี้นัมเบอร์บอกเลข4ที่ล้อตรงตัวรถเข็นเขาก็จะมีนัมเบอร์เลข4ตรงนี้ให้เอาเลข4ของล้อมาใส่กับเลข4ที่ตัวรถเข็นเวลาใส่เราก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็กดให้มีเสียงดังแก๊กแค่นี้เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะแล้วก็มาถึงตัวด้ามจับของเขานะคะทุกคนซึ่งตัวด้ามจับของเขานะคะเวลาใช้งานนะคะสเต็ปที่1 นะคะเราดึงเขาขึ้นแบบนี้ได้เลยค่ะจนมีเสียงดังแก๊กนะคะแล้วถ้าเราอยากให้ตัวด้ามจับนะคะเขาสูงขึ้นอีกสเต็ปนึงนะคะเราสามารถกดปลดล็อกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นเสร็จแล้วเราก็กดปลดล็อกลงแบบนี้แล้วก็ตัว Wagon Max ตัวนี้นะคะเขามีฟังก์ชันเสริมนะคะก็คือหมุดตรงนี้นะคะสามารถหมุนออกนะคะแล้วก็ซื้อท็อปไม้เพิ่มนะคะมาประกอบเป็นโต๊ะได้เลยนะคะสำหรับใครที่ใช้วากอนเมดรุ่นเดิมอยู่แล้วแล้วมีท็อปไม้อยู่แล้วนะคะก็สามารถมาใส่ได้เลยคลายน็อตออกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาท็อปไม้มาใส่ได้เลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถูกใจรถเข็นวากอนแม็กตัวนี้กันไหมคะถ้าใครที่กำลังอยากได้รถเข็นตัวนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามร้านเอาดอลรังสิตได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ FacebookLine แอดนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าถ้าต้องการสั่งซื้อเนี่ยมีลงขายใน Marketplace ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok Shop นะคะสำหรับวันนี้เบียร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ